แอปทักษอรรับเขียนการ์ดอวยพรสงกรานต์หมอดูทักเรื่องคู่คือเจ้ากรรมนายเวรนางเอกหน้าหวานแอปทักษอรรับเขียนการ์ดอวยพรสงกรานต์อดีตสามีเผยหมอดูทักเรื่องคู่คือเจ้ากรรมนายเวรวันที่29เมษายน65ในงานวงสวงซีรีส์ฟอร์มยักษ์ฟายยัวเซลหารักฉันด้วยใจเธอที่หน้าตึก GMM แกรมมี่นางเอกหน้าหวานแอปทักษอรพักสุขเจริญเดินทางมาร่วมพิธีพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงงานซีรีส์ที่รับต่อเนื่องรวมถึงเรื่องที่ถูกหมอดูทักเรื่องคู่และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับอดีตสามีสงกรานต์เตชนรงค์หนักถึงขั้นต้องนอนห้อง ICU นาน7วันคัมแบ็ครอบนี้จัดเต็มรับละครต่อเนื่องเลยมีอีกรับรองสนุกเต็มที่ปีใหม่โตแล้วเราเลยมีเวลามากขึ้นใช่ไหมเวลามีมากขึ้นไหมก็นิดหน่อยค่ะปีใหม่เขาก็ดูแลตัวเองได้มากขึ้นเราก็เลยออกมาทำงานได้มากขึ้นแต่จริงก็ยังแบ่งเวลาดูแลลูกเหมือนเดิมเวลารับละครแต่ละเรื่องแอปต้องคำนึงถึงปีใหม่อย่างไรบ้างก็เป็นเรื่องของการจัดคิวปีใหม่เข้าใจว่าเวลาแม่มาทำงานคือเต็มที่ใช่ค่ะเขาเข้าใจเมื่อเช้าก่อนมาบวงสรวงนี่ยังตื่นมาอวยพรแม่อยู่เลยบอกว่าขอให้ทุกอย่างราบรื่นเขารู้ว่าเราเต็มที่กับทุกอย่างที่ทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานถ้าเป็นวันหยุดเราก็ให้เขาเต็มที่ปีใหม่มีร้องตามไหมเขาโตแล้วไม่ค่อยค่ะอธิบายเขาก็เข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีเทคโนโลยีเนอะเราออกไปทำงานเขาก็วีดีโอคอลกับเราได้ตลอดเขาก็เห็นเราทำงานตลอดเขาโตแล้วเขาคิดว่าเขาเป็นสาวแล้วนะปีใหม่ดูละครแอปบ้างไหมไม่ได้ดูค่ะปกติไม่ได้ให้ลูกดูละครอันนี้เป็นกฎเหล็กเลยหมายที่ไม่ให้ดูละครใช่ค่ะจะให้ดูอาจจะเห็นเวลาโฆษณาหรือทีเซอร์แค่นั้นเวลารับละครต้องคำนึงถึงลูกหมายว่าต้องเป็นคาแรคเตอร์ไหนก็ไม่ค่อยมีผลค่ะจริงๆด้วยวิจารณญาณของเราด้วยความเป็นตัวเราเราก็ต้องคำนึงเรื่องเหล่านั้นอยู่แล้วเราก็มีเส้นของเราอย่างเรื่องนี้เล่นคู่กับนนกุลชานนท์ยิ่งจับคู่พระเอกอ่อนวัยลงหลายคนอิจฉาแม่ดีค่ะเดี๋ยวต่อไปจะลดลงมาเรื่อยๆก็นี่หลักค่ะที่อยากให้เป็นหัวเราะขอแฮปปี้บ้างได้ร่วมงานกับน้องรุ่นใหม่ใหม่รู้สึกเฟรชสดชื่นขึ้นยังไงบ้างใช่ค่ะแน่นอนที่สุดค่ะเรื่องนี้ยังไม่ได้ถ่ายด้วยกันเลยนะแต่ว่าถ่ายกับน้องๆท่านอื่นแล้วการอยู่กับน้องๆอายุน้อยกว่าทำให้เรามีพลังงานใหม่ๆโดยเฉพาะงานแสดงใหม่ๆเห็นทางหนุ่มกัญชัยชอบแซวว่าเด็กๆชื่นชอบเราเยอะเป็นไอคอนขวัญใจหนุ่มๆก็ดีค่ะยิ้มอย่าแซวมากเดี๋ยวเขากลัวตั้งแต่แซวมามีแต่เข้ามาใส่นะก็เดี๋ยวเยอะเดี๋ยวเขาไม่กล้าเข้าบอกพี่หนุ่มทำเนียนๆไม่รู้ไม่เห็นไปบ้างพี่หนุ่มเก็บความลับไม่ได้เลยเขาเป็นคนทำโป๊ะเขาเชียร์เขาน่ารักอารมณ์พี่ชายกลัวคนเข้าใจผิดไหมที่เขายังแซวอย่างต่อเนื่องไม่มีอะไรหรอกถ้าแอปว่าแฟนคลับแอปเข้าใจไม่ซีเรียสที่แซวเป็นที่รักดีกว่าตอนนี้มีที่รักหรือยังมีเท่าที่เห็นแค่นั้นค่ะถามว่ามีเข้ามาใหม่ทุกวันนี้ก็เจอแต่ตามงานมาเป็นรูปแบบที่ได้เห็นเราก็ยังไม่ได้เปิดให้ใครใช่ถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะบอกแน่นอนค่ะในรายการทำนายดวงถ้ามีคู่ก็จะมีเจ้ากรรมนายเวรไปตลอดเครียดไหมเจอแบบนี้อ๋อจริงๆก็ค่อนข้างชินแล้วกับอาจารย์ลักษ์ก็เจอกันมาก็อารมณ์ห่วงด้วยแหละก็เข้าใจอย่างเรื่องปิดประตูความรักไปเรื่อยๆแอปก็ยังแกล้งแซวอาจารย์ว่าดูดวงหรือเป็นห่วงคะยิ้มดูอารมณ์ว่าอาจารย์เป็นห่วงทุกวันนี้ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นค่ะรู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องโฟกัสจริงๆคือลูกและงานแต่ถ้าเกิดอย่างอื่นจะมีเข้ามามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรโสดตลอดชีวิตหรือเปล่า
ถามอาจารย์หรือเปล่าหรืออาจารย์เขาพูดเลยยังไม่ได้ถามเลยยิ้มบางทีเราก็จำเฉพาะสิ่งที่ทำให้เรามีความหวังถามถึงการ์ดที่ส่งไปให้สงกรานต์ตอนป่วยได้สอบถามอาการเขาบ้างไหมก็มีคุยบ้างค่ะเขาก็เจ็บหนักคนโฟกัสที่ข้อความความเป็นห่วงจริงๆอันนั้นก็คือปีใหม่เขียนด้วยเขาก็ห่วงตอนนั้นเขาก็วิดีโอคอลกันก็อัปเดตกันตลอดอยู่แล้วค่ะยิ้มชีวิตมันเหนื่อยก้องสหรัฐเผยสาเหตุไม่รับละคร20ปีในวงการไม่เคยได้พักตัดสินใจกลับมารับละครอีกครั้งสำหรับนักร้องนักแสดงก้องสหรัฐสังขปรีชาหลังจากก่อนหน้านี้ปฏิเสธงานแสดงไม่ยอมเล่นเรื่องไหนเลยมาตลอด6ปีล่าสุดวันที่29เมษายนในงานบวงสรวงซีรีส์ฟอร์มยักษ์ไฟยูเซลหารักฉันด้วยใจเธอที่หน้าตึก GMM Grammy ซึ่งเป็นซีรีส์เรื่องล่าสุดของเจ้าตัวก้องได้ให้สัมภาษณ์ถึงการกลับมารับซีรีส์อีกครั้งและสาเหตุอะไรถึงห่างหายไปจากงานแสดงคัมแบ็กงานละครในรอบหลายปีจำไม่ได้เลยครับแต่เกิน 5-6 ปีขึ้นไปแน่นอนซึ่งถ้าถามว่าอะไรทำให้ผมกลับมาน่านาสิก็คงเป็นเพราะโดนรบเร้าและโดนชวนโดนสารพัดเราก็เลยแบบว่าใจอ่อนทั้งที่ตอนแรกเราก็น่าอยากจะพักแล้วอยากจะเบาๆแล้วแต่พอโดนกดดันมาทุกทางก็เลยโอเคก็ได้ลองดูอะไรทำให้เรารู้สึกว่าอยากพักการแสดงมันเหนื่อยครับจริงๆก็คือผมทั้งเล่นทั้งเสิร์ฟทั้งถ่ายรายการเป็นโค้ชเป็นกรรมการคือเดือนหนึ่งมันทำงาน20กว่าวันแล้วอันเลยคิดว่าอันไหนที่เบาได้ก็เบาสักหน่อยดีกว่าแสดงว่าที่ผ่านมาเราแทบไม่มีเวลาพักร้อนหรือพักผ่อนเลยน้อยครับน้อยเพราะผมก็จะมีทั้งงานเล่นดนตรีเล่นคอนเสิร์ตถ่ายรายการถ่ายซิทคอมคือยิบย่อยตลอดตกเดือนหนึ่งก็20กว่าวันแล้วผมเลยคิดว่าถ้าหากผมยังรับละครจริงจังแบบนี้อีกสุดท้ายมันก็จะเข้าลูปเดิมซึ่งสาหัสอะการทำงานหนักติดกันแบบนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพบ้างไหมมีครับมันก็เหนื่อยพักผ่อนน้อยนอนน้อยความสดใสความจำยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ผมถ่ายละครเสร็จปุ๊บ5 ทุ่มผมต้องไปเล่นดนตรีต่อซึ่งพอไปถึงตรงนั้นจริงๆมันก็หมดแรงแล้วไงผมก็เลยคิดว่าคงต้องเผางานละครลงบ้างใช้ชีวิตวนลูปแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วถ้านับก็เป็น20ปีเลยครับตั้งแต่ช่วงละครแรกๆเลยยาวมาเลยมันเหมือนนาฬิกาชีวิตพังเหมือนเราใช้ร่างกายมากเกินไปก็เลยอยากจะเผาลงนิดหนึ่งจุดที่ทำให้ตัดสินใจว่าอยากพักเกิดจากอะไรมันเหนื่อยครับสมมุตินะแบบว่าถ่ายละครเช้า 3-4 วันติดต่อกันกลางคืนเล่นดนตรีอีกวันถ่ายรายการอีกวันละครและก็ดนตรีเลิก 3 ทุ่มเลิกตีหนึ่งเลิกเที่ยงคืนบางทีมันก็ไม่ไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานละครที่เป็นงานใช้ความจำผมก็รู้สึกนะว่าเวลาที่ผมนอนไม่พอมันเหมือนผมมาแต่ร่างส่วนพวกความจำสมองความสดใสหรือแม้กระทั่งแววตามันไม่มาเลยเคยเหนื่อยถึงขนาดที่ต้องเข้าไปเช็คร่างกายเลยไหมไม่ขนาดนั้นครับแค่เป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าแบบที่เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียระยะเวลาที่เราใช้ร่างกายหนักสุดสะสมกันคือกี่วัน 3-4 วันติดต่อกันครับสมมุติว่าละครนัด8 โมงเลิก4 ทุ่มจากนั้น5 ทุ่มครึ่งอยู่โรงเบียร์เลิกมาเที่ยงคืนครึ่งนอนไปตี 2และต้องตื่นมาอีกที8 โมงเพราะกองละครนัดจากนั้น3 ทุ่มครึ่งก็มีคอนเสิร์ตอีกซึ่งพอเราต้องทำอะไรแบบนี้ 3-4 วันติดต่อกันวันที่4ผมก็จะคุยอะไรกับใครไม่รู้เรื่องแล้วนะก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราอยากเบรกใช่ครับทุกวันนี้เริ่มบาลานซ์ชีวิตได้ดีขึ้นแล้วหรือยังดีขึ้นครับครั้งนี้ก็เลยกลับมารับงานละครอีกครั้งเพราะสถานการณ์โควิด-19ด้วยไหมพ
พอมีโควิด -19 นี่แหละชีวิตเบาลงคอนเสิร์ตหายหมดหัวเราะก็ได้พักได้ดูแลตัวเองมีเวลาเจอกับคุณแม่ได้พาคุณแม่ไปเที่ยวมีวันสบายๆได้พักผ่อนอยู่บ้าน20ปีกว่าเราจะได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบนี้โควิดช่วยหัวเราะก็เหมือนได้พักงานทุกอย่างก็แทบจะหยุดหมดเลยได้หายใจหายคอยังเป็นกรรมการเดอะวอยซ์ใช่กำลังจะกลับมาแล้วซีซั่นพิเศษกำลังจะกลับมาครับผมหลายคนที่เป็นโค้ชมักบอกว่ามีความกดดันตัวเราเองมีเคล็ดลับเรื่องการรับความกดดันยังไงเราก็แค่สนุกไปกับมันนะผมไม่เคยรู้สึกเลยว่าจะต้องซีเรียสเพราะจริงๆแล้วมันก็คือรายการร้องเพลงที่สนุกและเราก็แค่ตั้งใจทำมันให้สนุกทำให้ดีที่สุดให้มันยุติธรรมที่สุดก็พอและถ้าเราตั้งธงไว้แบบนี้สุดท้ายต่อให้ผลมันออกมายังไงเราก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วเดอะไวส์กลับมาครั้งนี้ต้องรู้เดือดโหเดือดเพราะว่าเราจะเอาคนเก่งๆที่เคยแข่งมาแล้วกลับมาเรียกว่าทีเด็ดครับสนุกแน่นอนโค้ชทุกคนตัวเด็ดๆก็กลับมาทำงานกันอีก